หนุ่มกันหน่อยแล้วกันค่ะพี่เกรทวรินทร์นะคะเพื่อนๆในกลุ่มเขามีแฟนกันไปหมดละครับพี่เกรทโสดอยู่คนเดียวจนล่าสุดมีกระแสจิ้นของพี่เกรทกลับมาอีกแล้วค่ะนี่เป็นพี่เกรทกับน้องแม็กใช่ไหมคะผมเห็นในโลกโซเชียลเยอะเลยมันจะมีแบบว่าการเม้นแซวกันของทั้งคู่ใช่ไหมคะครั้งนี้จิ้นแล้วลุ้นขึ้นไหมยังไงเดี๋ยวไปฟังจากปากพี่เกรทเลยค่ะโอ้ยังไงคะดีครับน่ารักไม่มีอะไรเลยก็เป็นคอมเมนต์แซวๆกันเป็นปกติกับแมทและแมทเป็นคนเปิดมาแรงด้วยนะเราก็ชวนไปเตะบอลเลยขำๆใช่ๆแต่ว่าดีใจที่เห็นเพื่อนสตรองแข็งแรงได้เข้าไปอ่านเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันคิดถึงที่นี่คือแบบเราก็มานั่งคิดเราไม่ได้เล่นละครกับแมทมานานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผ่านมาก็ได้คุยได้ทักทายกันอยู่เรื่อยๆคนก็เชียร์ค่ะเพราะทั้งเมืองก็เพิ่งโสดทั้งนี้ก็โสดมานานมีแมวแล้วตอนนี้มีแมวแล้วแต่มีแมวแต่ยังไม่มีเมียไม่ให้ตื่นไม่ทันตื่นทันแต่แค่เดินไปตรงนั้นช้าไปแค่ไม่ถึง5นาทีท่านหลวงพี่ท่านออกไปแล้ววนไปรอบนึงแล้วไม่เจอก็เลยกลับมารอท่านที่ประตูท่านก็บอกว่าประพฤติตัวให้ดีตื่นให้ทัน